คดีนำเข้าต้องขอคำเด็ดนะซึ่งทางผู้ขายก็รับนะครับแล้วว่าเป็นผู้นำชิ้นส่วนนำก่อนเข้ามาการให้การประโยชน์คือในส่วนของการสอบสวนในการดำเนินการขยายผลต่อไปยอมรับคือคันนี้ก็คือยอมรับก็มีเงื่อนไขถ้าเกิดต้องซ้อมมือกับทางพนักงานสอบสวนและทางตำรวจแล้วก็ให้ประกันไปแต่ก็ต้องตามเงื่อนไขนะแล้วก็ห้ามการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก็ให้ประกันไปแต่ว่าห้ามออกนอกห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนมาดูยากให้ประกันมาให้วันนี้เลยมีตามมาตรการขอที่บอกเขาก็รู้ที่ส่วนคุณชลักเองในส่วนของชลักที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสนี้เราก็ได้แจ้งข้อหาไปในส่วนด้วยครับ